ฟังทางนี้ถ้าไม่อยากถูกตัดสิทธิ์โครงการคนละครึ่งหรือใครที่ไม่อยากใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งแล้วเพราะอยากใช้สิทธิ์โครงการช้อปดีมีคืนมากกว่าก็ดูคลิปนี้ได้เลยครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมคนที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งและผ่านแล้วนะครับก็จะได้รับ SMS ยืนยันว่าท่านได้รับสิทธิ์โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่5เดือน11 2020นะครับก็คือไม่ใช่ว่าโครงการเริ่มวันที่5เดือน11หรือว่าใช้ครั้งแรกได้วันที่5เดือน11นะครับให้เราเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาเลยครับผมซึ่งข้อความโปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่5เดือน11 2020นี่นะครับหมายถึงถ้าเราไม่ใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่5เดือน11 2020เนี่ยเราก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับซึ่งใครที่ไม่อยากใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งแล้วเพราะว่าอยากจะไปใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนในการลดหย่อนภาษีไม่เกิน 30,000 บาทนะครับก็ต้องทำวิธีนี้ก็คือไม่ต้องใช้สิทธิ์ปล่อยให้เราโดนตัดสิทธิ์โครงการคนละครึ่งไปนะครับแต่ว่าพอเราโดนตัดสิทธิ์โครงการคนละครึ่งไปแล้วเราจะไม่สามารถมาลงทะเบียนใหม่ในโครงการคนละครึ่งได้เลยนะครับและจะถูกตัดสิทธิ์โครงการคนละครึ่งไปยาวเลยแต่ว่าเราก็จะสามารถไปใช้โครงการอื่นๆที่มีออกมาของภาครัฐได้นะครับอย่างเช่นโครงการช้อปดีมีคืนนั่นเองฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม